สองสาวตานกัญญาและแยมรุ่งระดาแท็กทีมกันมาชวนผู้ชมหาคนสองในกับละครเรื่องใหม่ข้องอีเลิ้งหันษาสองสี่พี่น้องประจำหมู่บ้านข้องอีเลิ้งปัญจัยหนุ่มน้อยมีใหญ่ค่ะเห็นหน้าหวานหวานดูไม่มีพิธีภัยแบบนี้ผู้ชมคิดผิดแล้วล่ะค่ะเพราะแค่เปิดเรื่องสองสาวก็สร้างวีรกรรมแสบๆกับหนุ่มได้เด็กกว่าใครกองนี้นี่มีมุกเยอะมากๆนะคะอย่างเช่นพี่น้ำพี่ไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาพูดจาอะไรกันเนี่ยตันก็จะแบบเอ้ยอะไรมุกอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับรองว่าคนดูทางบ้านเนี่ยต้องชื่นชอบแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าละครเรื่องนี้นะคะให้แง่คิดเยอะมากในการดำรงชีวิตนะคะของชาวบ้านเนาะก็ยังมีสอดแทรกวัฒนธรรมดีๆประเพณีดีงามไม่ใช่เฉพาะพี่โน้ตพี่น้ำอะไรแต่ยังมีแบบพี่ไทยมีแบบหลายๆคนเลยใช่ทำให้เราแบบละครเรื่องนี้แบบสนุกสนานค่ะรอชมข้อคิดเรื่องหันษาได้ทางช่องเจ็ดสีเริ่มความสนุกตอนแรกในวันเสาร์ที่15 กันยายนนี้นะคะ